สวัสดีค่ะนี่ประตูน้ำนะคะตูน้ำดีดีเฮาอีกเยอะแยะเลยกำลังกลับกัมพูชาอันนี้ไม่ได้กลับนะคะอยู่นี่เห็นไหมเห็นไหมรถเยอะแยะเลยเขาออกอันนี้นานๆนะสวยไหมคะเยอะเนาะคนสวยเอาของฝากกลับบ้านแต่ว่าฝากไม่ได้หรอกวันนี้แพงไปเยอะจังเลยเห็นไหมเยอะไหมเนี่ยนี่มาเรื่อยๆอันนี้อยู่หน้าดีดีเฮ้าส์นะของเราดีดีเฮ้าส์อยู่แถวประตูน้ำอยู่กลางประตูน้ำสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะเอาของมาฝากกับบ้านนะคะอยู่ประตูน้ำนี่ตรงนี้เขาเรียกว่าซอยแสงการซอยแสงการก็จะมีรถตู้กัมพูชาไปมารถตู้ไปลงเรือค่ะประตูน้ำลงเรือฝากของกับบ้านของไม่เยอะนึงนิดเดียวนี่ผงเรืองนะนิดเดียวแค่นี้นะ300นะประมาณ6โล5โล6โลนะฝากจากประตูน้ำไปกัมพูชา600ขอโทษค่ะ300พูดผิดจากประตูน้ำไปกัมพูชา300ก็ไม่แพงหรอกเนาะ300ไม่แพงหรอกนั่งรถก็ประมาณ200-250เดี๋ยวจะไปแล้วหาที่ฝากคลองก่อนนะโทรถามเขาแล้วเดี๋ยวไปดูที่ไหนไปด้วยกันดูถนนทันดูให้ด้วยนะเพื่อมีรถมาข้างหลังนี่ปากหลายสัญชาติมีกัมพูชาเยอะที่สุดอ่ะเขามันเที่ยวก็ตัวเราเองก็กัมพูชาเหมือนกันมาทำงานมาเป็นแรงงานค่ะค่ะได้ห่วงนะได้ขอบคุณนะพี่ค่ะไปแบงค์เตี้ยเยอะประมาณปะนังไอ้ดอกคุณไปอยู่บ้านดอกอีกไว้นะไอ้จะลองไปเยอะแต่ไปเลยมั้ยแม่วันนี้จะมาเป็นเอกทางถนนทั้งวันแหละอันนี้อยู่ถนนราชประลบไม่ใช่ใช่ราชประลบ8อยู่ตรงข้ามกับราชประลบ8ก็เป็นราชประลบซอย3นี่ข้ามก่อนกำลังเดินกลับบ้านค่ะไม่ได้นั่งรถเงินหมดให้ค่าฝากคล้องหมดแล้วไม่มีเงินนั่งรถเลยเดินดีกว่าไป
านก็อยู่ไม่ไกลแค่แถวนี้แหละเดินแป๊บเดียวประมาณ10นาทีก็ถึงบ้านแล้วเดินประหยัดเนาะ19บาทประหยัด9บาทเอาไว้ซื้อกับข้าวดีกว่าเมื่อนิดนึงกดบัตรสาสะเท้าบังรีบเดินคนก็เยอะนะแต่ก็ไม่เยอะเท่ากับซอย21ประตูน้ำเพชรบุรีซอย21น่ะคนเยอะเดินไม่ไหวหรอกวันนี้ไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์เหรออะไรเงี้ยเขาเรียกแอร์พอร์ตลิงก์แล้วก็มีสถานีรถไฟนี่ไงสถานีรถไฟทางรถไฟที่ใช้สถานีสักนี่สถานีรถไฟฟ้าสั่นไปหน่อยนะคะเพราะว่าเดินไปแล้วก็มือไม้ก็สั่นหมดแล้วคือคองเมื่อกี้น่ะคือเดินไปเดินมาอยู่นั่นแหละจะฝากก็ไม่ฝากเสียดายเงินอยู่นั่นวนไปวนมาก็สุดท้ายก็ต้องฝากอยู่ดีจะไม่รู้จะเล่นตัวไปทำไมเนาะบนให้ตัวเองนะคะบนให้ตัวเองตัดสินใจไม่ได้สักทีอันนี้อยู่แยกอะไรอ่ะแยกพญาไทเหรอไม่ใช่ไม่ใช่แยกพญาไทหรอกไม่ใช่แยกดินแดงเหรอใช่ไม่ใช่ก็ไม่รู้หรอกวิ่งตอนนี้แดงทำถนนไม่ได้ทำถนนไม่ได้สีแดงเนี่ยใครรู้จังมั่งอ่ะตรงเนี้ยแยกอะไรแยกอะไรนะแต่ว่าเขาจะเขียนว่าจุดพญาไทเที่ยวแล้วเที่ยวแล้วค่ะไก่อากาศก็ร้อนนะกำลังร้อนๆ นี่นะมาเดินถือกล้องแล้วก็ถ่ายรูปหน้ากล้องจริงๆเลยเราอากาศร้อนมากพี่น้องเอ๋ยบ้านฉันอยู่ไหนมาถึงซอยอะไรแล้วนะ
เดี๋ยวดูก่อนกำลังจะถึงกำลังจะถึงราชปรก14ละกำลังจะถึงราชปรก14ราชปรก14อีกประมาณแต่ว่าถ้าอยู่ตรงข้ามราชปรก14ก็จะเป็นซอยรังน้ำแล้วเนาะซอยรังน้ำเพราะว่าตรงฝั่งนู้นก็จะเป็นราชปรกตรงนี้ก็จะเป็นซอยรังน้ำแล้วถ้าไปข้างหน้าอีกไป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 ถึงแยกน่ะก็จะเป็นแยกถ้าเลี้ยวขวาน่ะก็จะเป็นไปดินแดงถ้าเลี้ยวซ้ายน่ะจะเป็นอนุสาวรีย์ชัยสุวรรณภูมิแล้วถ้าใครไม่อยากแยกก็นั่งอยู่ตรงนั้นแหละไข่เจียวบางวัน
ต่ว่าถึงบ้านแล้วไปอีกแป๊บนึงก็จะถึงบ้านแล้วแต่ว่าจะไปหาข้าวกินแล้วหิวเดี๋ยวคนดูจะรำคาญเนาะแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวไปรำคาญกันเด้อ